ในปีนี้ก็น่าจะมีปัจจัยสนับสนุนค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าธุรกิจก่อสร้างเนี่ยการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างเนี่ยจะมีผลค่อนข้างได้ทุกภาคส่วนนะครับผมยกตัวอย่างจากนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาชูเรื่องของการใช้การก่อสร้างเป็นตัวนำเพื่อให้เกิดการจ้างงานเพื่อให้เกิดการสร้างงานไม่ว่าจะเป็นการคอนโดมิเนียมศูนย์การค้าพิพิธภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีโครงการหลายโครงการที่จะใช้การก่อสร้างนำเช่นเดียวกับอย่างประเทศที่กำลังพัฒนานะครับอย่างพม่าปัจจุบันก็มีธุรกิจวัสดุก่อสร้างไปลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าพม่าเช่นเดียวกันก็ต้องเอาก่อสร้างนำเพื่อให้เกิดงานครับผมซึ่งตรงนี้มองว่าเป็นปัจจัยบวกที่จะได้ผลดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าการก่อสร้างของประเทศไทยเติบโตครับผมจากแผนการลงทุนต่างๆนานาของรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้เองเนี่ยมูลค่ามหาศาลเลยในมุมมองของคุณสุภแมนนี่มองว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหรือยังครับไปในทิศทางที่ถูกต้องครับแม้จะมีปัจจัยเสี่ยงบ้างแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ยังอยู่ด้วยว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับสัญญาณบวกอีกทางนึงก็คือการขยายตัวของรถไฟฟ้ากับรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆโครงการของรัฐบาลเนี่ยชัดเจนว่าจะมาเสริมในส่วนนี้นะครับรวมถึง developer ของบ้านเราก็ยังขยันขันแข็งนะครับในการสร้างโครงการนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นผลบวกนะครับต่อการต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดการเติบโตของผู้แสดงสินค้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการเติบโตของผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจากตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยของในปีนี้ผู้แสดงสินค้าต่างประเทศเติบโตมากกว่าที่ปีที่แล้วถึง 33% นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวแล้วก็เชื่อมั่นใน อุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านเราว่าขยายตัวได้อีกนะครับเพราะอะไรเรามีเหตุผลรองรับไหมครับว่าเอ๊ะทำไมการเติบโตมันเกิดจากเพราะอะไรแล้วทำไมเขามองไทยยังไงบ้างครับหนึ่งก็คือสินค้านะครับโดยเฉพาะจากประเทศใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นจีนนะครับยกตัวอย่างวัสดุหลายๆอย่างของจีนเนี่ยจะเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศของไทยได้ง่ายนะครับมีการใช้งานที่ใกล้เคียงรวมถึงขนาดอะไรสำหรับคนที่ใช้งานก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงไม่ใช่ว่าจากทางยุโรปเราจะเห็นบางชิ้นเป็นลักษณะใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งไปได้สองคือสินค้าพวกนี้บางทีบางชิ้นมีราคาที่เรียกว่าถูกกว่าราคาที่อยู่ในท้องตลาดของบ้านเราซึ่งอาจจะเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการเน้นของที่มีความคงทนหรืออะไรมากมายนะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับมีความสวยงามในราคาที่เรียกว่าสมเหตุสมผลนะครับเรามั่นใจว่าปีนี้ถ้าน่าจะเป็นปีที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจงานสถาปนิก60เนี่ยน่าจะเติบโตได้เนื่องจากการเติบโตของพื้นที่ที่ใช้งานของผู้แสดงสินค้าเนี่ยหลักๆมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งผมส่วนนี้ผมมองว่ามันสอดคล้องกับการเปิด AEC ซึ่งจริงๆเราเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับผมแต่ว่าปีนี้ความพร้อมอะไรหลายๆอย่างมันมากขึ้นนะครับซึ่งผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าไทยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์แน่นอนของ AEC นะครับที่จะเป็นตัวที่ทำให้เขาประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของเขาไปยังทั่วภูมิภาคได้นะครับระบบโลจิสติกอะไรบ้างเราก็ถือว่าแข็งแรงนะครับระยะทางในการขนถ่ายไปยังแต่ละประเทศเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันในถ้าจากไทยครับผมวันนี้ที่เขาบอกมี EEC ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเอ่ยแล้วก็การที่จะไปลงทุนทั้งในต่างประเทศตรงนี้เรามองว่าตัวมหากรรมงานสถาปนิก60เราจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนประโยชน์ของเราเนี่ยจะเป็นการที่ได้ต้อนรับนะครับผู้ชมงานจากต่างประเทศนะครับแสดงว่าต้องมีคนต่างประเทศเข้ามาดูงานอย่างนี้ด้วยครับผมปีที่แล้วเรามีกลุ่มนะครับสถาปนิกจากสมาคมสถาปนิกฟิลิปปินส์มาถึง30คนนะครับมาเป็นกลุ่มเลยแล้วทุกปีในงานเนี่ยเราได้รับการต้อนรับ VIP ระดับสูงจากสมาคมสถาปนิกทั่วทุกภูมิภาคอยู่แล้วนะครับเช่นจากมาเลเซียเช่นจากสิงคโปร์หรือบุคคลชั้นนำในวงการก่อสร้างส่วนหนึ่งนะฮะของผู้แสดงสินค้าที่มาเนี่ยการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยบางรายนะฮะเป็นสินค้าที่ยังไม่มีวางจำหน่ายเป็นแผนที่จะวางจำหน่ายอยู่ในระหว่างการทดลองเป็นตัวต้นแบบตัวนี้สิ่งที่ผู้แสดงสินค้าจะได้คือความเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอย่างเช่นสินค้าที่มาให้สถาปนิกดูตัวนี้จะเอามาเปิดตัวปีหน้าจะขายปีหน้ามีความเห็นยังไงต
ัวนี้นะครับคือฟีดแบคที่ได้จากผู้ชมงานโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเป็นการที่ว่าเราอยากเทสตลาดดูนะครับตัวนี้นี่คือสามารถพัฒนานวัตกรรมต่อไปได้อีกหรือคอมเมนต์ในการที่จะปรับปรุงโปรดักต์เดิมให้มันดีขึ้นให้มันมีดีไซน์มากขึ้นนะครับอาจจะไม่ต้องจากผู้ชมงานก็ได้ครับกับบูธข้างเคียงกันเนี่ยแหละขายสินค้าประเภทเดียวกันอ้าวเฮ้ยทำไมของเขาโหคนดูเยอะเนี่ยแหละครับเราปรับปรุงพัฒนาจากตรงนั้นได้อันนี้ผมมองว่าเป็นการสำรวจข้อมูลทางตลาดให้กับผู้แสดงสินค้าทุกรายนะครับที่มาเข้าชมงานแล้วจะได้รับว่าจุดเด่นจุดด้อยของบริษัทเราอยู่ที่ไหนสถาปนิกปีนี้นะครับสิ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันมีการพัฒนาทุกปีปีที่แล้วคุณมาดูงานสถาปนิกคุณคิดว่าโอ๊ยปีนี้ใหม่ปีนี้คุณมาคุณก็จะเจอของที่ใหม่อีกแล้วก็ไม่ใช่จากผู้แสดงสินค้ารายเดียวเพราะทุกรายตั้งใจนำของใหม่มาอยู่แล้วงานสถาปนิกนะครับ60เนี่ยจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง7พฤษภาคมนะครับตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับก็คือ10โมงถึง2ทุ่มอาคาร Challenger 1ถึง3นะครับ Impact เมืองทองธานีอยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมานักพัฒนาสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทุกท่านนะที่อยู่ในวงการก่อสร้างออกแบบตกแต่งมาชมงานสถาปนิกเพราะงานนี้คืองานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน